สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ท็อปบ่ายสามกับอัญชลีภัยรีลักษ์ทางท็อปทีวีนะคะขอต้อนรับทุกท่านทาง Facebook Live ของเราด้วยแล้วก็ YouTube ด้วยนะคะเอาละค่ะยังคงอยู่ในเรื่องของการคุกคามทางเพศและเราจะเริ่มต้นบ่ายสามวันนี้ด้วยที่ทนายสิทธาค่ะทนายสิทธานั้นเพิ่งจะออกมาโพสต์นะคะซึ่งทำให้หลายคนนั้นงงงานภาพยนตร์มากคือทนายสิทธาใช้แฮชแท็กว่าเกมการเมืองแล้วทนายสิทธาพูดว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดคือการส่งผู้เสียหายมาแล้วแกล้งให้จับโป๊ะได้จากนั้นก็รับสารภาพว่าทำเพื่อกลั่นแกล้งรองหัวหน้าพรรคซึ่งเป็นการทำลายความชอบธรรมของเหยื่อที่แท้จริงทนายสิทธาบอกว่านับจากนี้ไปเขาจะพยายามสกรีนทุกคนที่เข้ามาใหม่เพื่อไม่ให้มีคนมาผสมโรงเข้ามาก่อความวุ่นวายถ้าดูจาก 3-4 บรรทัดนี้นั่นคืออะไรทนายสิทธากำลังจะส่งสัญญาณว่านี่เป็นเกมการเมืองค่ะและเกมการเมืองนี้เขาต้องระวังมากเพราะเหมือนกับจะมีคนส่งเข้ามาแล้วบอกว่าฉันคือผู้เสียหายแล้วก็ฉันก็จะมาบอกว่าฉันก็ถูกจับโป๊ะได้ว่าฉันเนี่ยมาเพื่อที่จะแกล้งรองหัวหน้าพรรคเป็นการทำลายความชอบธรรมของเหยื่อตัวจริงและเขาจะต้องสกรีนทุกคนที่เข้ามาเพื่อจะไม่ให้มีคนผสมโรงหรือแกล้งเข้ามาก่อความวุ่นวายในคดีนี้อันนี้คือทนายสิทธาบอกว่าเริ่มมีคนเข้ามาแบบเป็นตัวปลอมเป็นเหยื่อตัวปลอมนะคะเพื่อที่จะเข้ามาทำให้ภาวะของเหยื่อที่แท้จริงนั้นเนี่ยลดทอนเครดิตลงไปและทีนี้ทางตำรวจค่ะตำรวจเนี่ยนะคะก็เปิดเผยความคืบหน้าคดีของนายปรินพนิชพรรคในคดีลวนลามข่มขืนผู้เสียหายตำรวจนี่ทางพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกยังตรงเอาไว้ที่14รายรายที่15ที่เพิ่งเข้าไปนั้นเนี่ยเป็นพยานซึ่งตำรวจบอกว่าคดีทั้งหมดเนี่ยมี14คดีแบ่งเป็นนครบาล12เพชรบุรี1เชียงใหม่1ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐานเนื่องจากบางเรื่องอาจหมดอายุความการร้องทุกข์ที่เป็นความผิดที่สามารถยอมความได้แต่หลังจากรู้เหตุรู้ตัวบุคคลโดยต้องแจ้งความภายใน3เดือนและบางความผิดที่เป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้หากเป็นคดีอาญาแผ่นดินต้องดูจากอายุความเช่นคดีอนาจารมีโทษไม่เกิน10ปีแต่อายุความไม่เกิน15ปีดังนั้นหากเกิดเหตุในปี2562ก็ถือว่ายังไม่ขาดอายุความซึ่งต้องดูว่าหลักฐานจากผู้เสียหายที่มาแจ้งความนั้นเป็นความผิดอะไรหากหมดอายุความตามที่กล่าวมานั้นจะถือว่าหมดอายุความตามตัวบทกฎหมายแต่เรื่องที่เป็นอาญาแผ่นดินจะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปพลตำรวจตรีจิรสันก็ยังบอกต่อไปอีกค่ะว่าผู้เสียหายที่มาแจ้งใหม่ทั้ง9คดีอยู่ในระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานว่ามีความผิดอะไรบ้างส่วนเรื่องที่ทนายสิทธากังวลว่าอาจมีผู้เสียหายบางรายมาแจ้งความเท็จมาแจ้งความเท็จอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ก็ขอให้ผู้ที่จะมาเนี่ยไตร่ตรองให้ดีก่อนเพราะเจ้าหน้าที่จะรวบรวมพยานหลักฐานถ้าหากว่าแจ้งความเท็จจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายข้อหาแจ้งความเท็จและอาจถูกคู่กรณีฟ้องร้องที่ทำให้เกิดความเสียหายอีกส่วนหนึ่งด้วยคุณพลตำรวจตรีจิรสันยังพูดอีกว่าตอนนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ให้ทำคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานและตามกฎหมายโดยมอบหมายให้พลตำรวจตรีไตรลงผิวพันธ์เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลให้โปร่งใสตรวจสอบได้โดยอิงจากพยานหลักฐานเป็นหลักค่ะอันนี้ในส่วนของตำรวจนะคะเอาละคดีของปรินพานิชพรรคกับผู้เสียหาย14และ1ที่เป็นผู้เสียหายที่เป็นพยานจากในอดีตเนี่ยก็รวมกันเป็น15เนี่ยนะคะอยู่แค่ตรงนี้คืบหน้าตรงนี้ก่อนนะคะประเด็นสำคัญก็คือว่ากำลังจะกลายมีผู้เสียหายที่อ้างตัวเป็นผู้เสียหายแต่อาจไม่ใช่ผู้เสียหายอันนี้เป็นการเปิดเผยของทนายสิทธาซึ่งในโลกออนไลน์ก็บอกว่าทนายสิทธานี่ก็เริ่มต้นเองแล้วมาถึงวันนี้ก็อาจเป็นเรื่องอย่างนี้ซะเองเดี๋ยวเราติดตามกันตอนต่อไปนะคะทีนี้มาติดตามเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของคุณอนันต์โลเกตหรือบอยนักกิจกรรมเคลื่อนไหวโหวตโนซึ่งเป็นหนึ่งในพรรคก้าวไกลด้วยเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ย
ไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานางสมพิษโลเกตวัย48ปีชาวอำเภออาจสามารถจังหวัด101มารดาของนายอนันต์โลเกตหรือบอยอายุ27ปีซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวที่เสียชีวิตนะคะญาติกับแม่ก็มาติดต่อขอรับศพนายอนันต์ที่เสียชีวิตในลักษณะแขวนคอที่ศาลาข้างที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็เจอศพเมื่อตอน 3:42 ของวันที่19ที่ผ่านมาทีนี้เขาต้องรอผลตรวจเชื้อโควิดจากแพทย์เวนิติเวชก่อนถ้าพบเชื้อจำเป็นต้องส่งไปชันสูตรที่กรุงเทพมารดาคือนายสมพิษเนี่ยก็บอกว่านางสมพิษบอกว่าอยากให้ตำรวจทำคดีตรงไปตรงมาล่ะค่ะก็ไม่ติดใจการตายของลูกชายที่มีอายุ27ปีส่วนหน้าที่การงานก็รู้ว่าช่วยพรรคก้าวไกลจัดกิจกรรมประชุมสัมมนาตอนเป็นนักศึกษาก็เป็นนักกิจกรรมเคยถูกตำรวจทหารจับกุมข้อหาเกี่ยวกับการเมืองมาแล้วด้วยแม่ก็บอกว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับชีวิตของบอยอนันต์โลเกตเพราะว่าบอยโตแล้วปล่อยให้เป็นอิสระทีนี้บอยเนี่ยเป็นลูกคนโตมีพี่น้องรวม3คนแม่นี่เสียใจมากแต่บอยอ่ะมีโรคส่วนตัวสูงแม่อยู่บ้านไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับบอยบอยมีนิสัยร่าเริงชอบร้องเพลงไม่เกเรทำแต่งงานยังไม่ปักใจเชื่อว่าบอยจะฆ่าตัวตายต้องรอคำวินิจฉัยของแพทย์ก่อนขณะเดียวกันคณะทำงานพรรคก้าวไกลสาขานครราชสีมาก็ลงพื้นที่บริเวณใกล้เคียงโรงแรมฟอร์จูนโคราชอำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งเป็นที่ที่อนันต์หรือบอยโลเกตมาร่วมกิจกรรมสัมมนาว่าที่ผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของก้าวไกลกลุ่มที่3ภาคอีสานตอนล่างของพื้นที่5จังหวัดคือนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์และมหาสารคามตั้งแต่วันที่17และ18ที่ผ่านมาครั้งนี้เนี่ยคณะทำงานก้าวไกลไปขอความร่วมมือกับร้านค้าและบ้านพักในละแวกดังกล่าวให้ช่วยกันเปิดดูกล้องวงจรปิดนะคะซึ่งก็ดูกล้องวงจรปิดแล้วก็พบว่าอนันต์บอยโลเกตเนี่ยช่วงเวลาเที่ยงครึ่งของวันที่18อยู่ที่บริเวณถนนจันทร์เขตเทศบาลนครราชสีมาเดินเท้าออกจากโรงแรมแต่เพียงลำพังแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานงานขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ตามเส้นทางมุ่งหน้าไปอำเภอเฉลิมพระเกียรติเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวและอาจจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีโดยจุดพบศพตั้งอยู่ห่างจากถนนจันทร์ประมาณ25กิโลเมตร25กิโลเมตรตอนนี้พบกล้องวงจรปิดบางตัวแล้วกำลังไล่กล้องวงจรปิดอยู่นะคะเราไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะอันนี้เป็นเรื่องเจ้าท่ากับป่าไม้แจ้งจับนายตำรวจกับนักการเมืองดังลอบดูดทรายเถื่อนแม่น้ำตรังนะคะที่สภ.ห้วยยอดนายศรีอนันต์พุ่มเกลือตำแหน่งนักวิชาการขนส่งชำนาญการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรังซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรังก็ไปแจ้งความกับตำรวจห้วยยอดไปพบผู้ลักลอบดูดทรายในแม่น้ำตรังจนทรัพย์สินของแผ่นดินเสียหายทางปปช.ตรังก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก่อนหน้านี้แล้วกรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อ7เมษายนที่ผ่านมานี้เองล่ะค่ะปปช.ตรังป่าไม้ตรังเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรังและตำรวจสภ.ห้วยยอดเนี่ยก็ไปตรวจค้นบ่อทรายเถื่อนพบว่ามีผู้ลักลอบดูดทรายเอาเครื่องจักรกลและเครื่องดูดทรายมาติดตั้งบริเวณแม่น้ำตรังในหมู่8ตำบลลำพูลาห้วยยอดจังหวัดตรังก็สามารถจับกลุ่มคนขับรถแบ็คโฮจำนวน1คนขณะลักลอบดูดทรายข้อมูลเชิงลึกก็พบว่าบ่อทรายนั้นเป็นของตำรวจคนหนึ่งในพื้นที่ห้วยยอดและเป็นของนักการเมืองท้องถิ่นชื่อดังคนหนึ่งซึ่งเขาก็เป็นเจ้าของรถแบ็คโฮด้วยแหล่งข่าวในจังหวัดตรังบอกว่าบ่อดูดทรายเนี่ยมีประมาณ50แห่งทั้งหมดเนี่ยเป็นบ่อทรายผิดกฎหมายทั้งสิ้นเกือบทุกแห่งต้องจ่ายส่วยให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบางกลุ่มการเรียกเก็บส่วยมีตั้งแต่รายครั้งกับรายเดือนขั้นต่ำเปิดบ่อครั้งแรกต้องจ่าย10,000บาทจากนั้นเรียกเก็บรายเดือนเดือนละ 5,000 บาทแต่ละเดือนจะมีเงินส่วยบ่อส่วยบ่อทรายหลายแสนบาทนี่ส่วยบ่อทรายเลยนะคะเหตุที่ผู้ประกอบธุรกิจเลือกจะทำบ่อทรายเถื่อนเพราะขั้นตอนการขออนุญาตบ่อทรายเนี่ยมันยุ่งยากใช้เวลานานใบอนุญาต1ใบใช้เวลาเดินเรื่องเป็นเดือนก็อ้างว่ามันนานมากก็เกิดช่องว่างทำให้เกิดการเก็บส่วยทั้งที่ผู้ประกอบการหลายรายต้องการทำให้ถูกต้องอันนี้ก็เลยทำให้ตลิ่งแม่น้ำตรังเนี่ยพังทลายทรัพย์สินชาวบ้านก็เสียหายจากกระแสน้ำที่เปลี่ยนทิศทางซึ่งการเรียกเก็บส่วยมีมานานนับ10ปีเรื่องเงียบการดูดทรายแล้วเก็บส่วยเก็บส่วยแล้วดูดทรายดูดทรายแล้วเก็บส่วยก็วนกลับมาอีกละค่ะซึ่งการเข้าแจ้งความเนี่ยตำรวจแจ้งว่าเมื่อ7เมษายนเมื่อตอนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็เดินทางไปแจ้ง
้งความร้องทุกข์เอาผิดตามพรบป่าไม้โดยวันนี้เจ้าท่าภูมิภาคก็เดินทางมาแจ้งความเพิ่มเติมเอาผิดตามพรบเจ้าท่าผิดตามพรบเดินเรือหน้าน้ำไทยตามมาตรา120กฎหมายอาญา 172/65 เจ้าหน้าที่ตำรวจรับเรื่องลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานแล้วก็มีการประสานกับปปช.ตรังร่วมกับป่าไม้ดำเนินการจับกุมลักลอบการดูดทรายในหมู่8ลำพูราห้วยยอดตั้งแต่7เมษายนที่ผ่านมานะคะซึ่งไม่มีใครได้รับใบอนุญาตเลยนะฮะเบื้องต้นนี้ยังไม่เจอผู้กระทำผิดก็ไปเจอแต่เครื่องยนต์กลไกนี่แหละค่ะก็ต้องเตรียมดำเนินการต่อไปแม่น้ำซุดเลยดูดทรายจนซุดแล้วก็เก็บสวยแล้วก็ไปดูดทรายจนซุดแล้วก็เก็บสวยแม่น้ำก็เปลี่ยนสายแต่ท่าทีของผู้คนในเรื่องสวยก็ยังคงเหมือนเดิมยังไม่รู้เลยว่าใครเก็บสวยเรื่องนี้อันนี้เป็นเรื่องสวยทรายที่แม่น้ำที่พี่ตรังมาเรื่องการเมืองนะคะที่ห้องแกรนด์บอลลูมวันนี้ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลลูมอาคารอิมแพคฟอรัมเมืองทองธานีพรรคสร้างอนาคตไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่1ค่ะก็มีพรรคการเมืองประจำตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดสมาชิกพรรคทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมจำนวนมากเลยตอนเที่ยงนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคก็ขึ้นปราศัยครั้งแรกเปิดตัวในฐานะหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยก็คุณอุตมะบอกว่าตั้งแต่19มกราคมเป็นที่ผ่านมาเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็แสดงเจตนารมณ์ว่าจะขอทำงานให้กับบ้านเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจวางรากฐานมั่นคงให้กับการพัฒนาประเทศทำงานอย่างหนักรับฟังปัญหาทุกภาคส่วนเปิดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่ชุดความคิดใหม่เพื่อรองรับนโยบายขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นรูปธรรมมากที่สุดและเชิญผู้ร่วมอุดมการณ์จากหลายภาคส่วนมาทำงานร่วมกันคุณอุตมะบอกว่านับต่อจากนี้ไปเนี่ยจะขับเคลื่อนเพื่อให้พรรคเป็นสถาบันการเมืองที่มั่นคงเป้าหมายสูงสุดอันดับแรกในการทำพรรคการเมืองก็คือการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากหลากหลายมิติทั้งเศรษฐกิจและปากท้องทั้งการเผชิญภาวะของแพงรายได้ตกต่ำคนจนลงในขณะที่มีคนส่วนน้อยเพียงบางกลุ่มมีโอกาสที่จะรวยขึ้นจากภาวะวิกฤตซ้ำซ้อนใน2ปีที่ผ่านมาก็ตอกย้ำให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนคุณอุตมะบอกว่าวันนี้เรามองไม่เห็นอนาคตดีๆสำหรับลูกหลานของเราเราจะทำอย่างไรคนไทยจะหยุดจากวงจรความยากจนได้มีโอกาสเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรที่ดินทำกินมีโอกาสเข้าถึงสวัสดิการการศึกษาที่มีคุณภาพมีอีกปัญหานานาประการทั้งเรื่องความยุติธรรมไม่เสมอภาคโครงสร้างราชการที่ไม่ตอบโจทย์โลกใบใหม่นะคะและคุณอุตมะก็ขออาสาเข้ามาแก้ไขและเชื่อว่าทุกคนไม่ได้เข้ามาแสวงหาอำนาจไม่เคยอยากจะแสวงหาไขว่คว้าอำนาจคนที่อยู่ในวงการการเมืองวันนี้ก็รู้ว่าถ้าแก้ไขปัญหาได้เราคงไม่จำเป็นต้องมาทำงานการเมืองแต่คนที่อยู่ในการเมืองปัจจุบันนี้แก้ไม่ได้เลยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของคุณอุตมะนะคะโดยวันนี้ในเวทีนั้นประกาศว่าจะเสนอคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามของพรรคสร้างอนาคตไทยเพราะคุณอุตมะนั้นสามารถเป็นผู้นำประเทศในอนาคตได้คำถามที่ว่าสร้างอนาคตไทยจะสู้พรรคการเมืองเก่าๆที่มีอยู่แล้วได้หรือไม่คุณอุตมะมั่นใจว่าประชาชนเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วประชาชนแยกแยะได้ว่านี่คือการเมืองที่สร้างสรรค์และไหนคือการเมืองที่ไม่สร้างสรรค์การที่ประเทศไทยไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยเพราะการเมืองติดลมสังคมขัดแย้งจึงเป็นหน้าที่ของพรรคสร้างอนาคตไทยที่ต้องเสนอชุดความคิดใหม่เสนอนโยบายเพื่อประชาชนสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนและสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยค่ะนะเอาละทีนี้มาดูใครบ้างที่มาแสดงความยินดีที่งานนี้งานสร้างอนาคตไทยเนี่ยนะคะเราจะเห็นหน้าเห็นตากันก็มีคุณอุตมะเป็นหัวหน้าพรรคคุณสนธิรัตน์เลขาพรรคคุณวชิรกัณฑิการองเลขาพรรคคุณนิทัศน์ประทักใจเป็นนายทะเบียนพรรคส่วนรองหัวหน้าพรรคประกอบไปด้วยคุณสันติกีรนันท์นิพิษอินทรสมบัติคุ้นหน้าคุ้นชื่อกันอย่างดีสุพลฟองงามสุรนันท์เวชาชีวะวิเชียรชวฤทธิ์นฤทธิ์เชยกลิ่นกรรมการบริหารพรรคประกอบไปด้วยรักพงษ์แสงเจริญวิรัตวิทูลเทียนโอรานวีรนันท์อิทธวัฒน์พิทักษ์คุมพลทิพย์ภาพรตันติสุนทรและโชนลังสีเฉลิมชัยกิจค่ะ
ระหว่างในสำหรับโลโก้พรรคนั้นเป็นรูปหัวใจบวกลูกศรหัวใจสื่อถึงความหวังปรารถนาศรัทธาลูกศรคือความก้าวหน้าของประเทศการเมืองเศรษฐกิจและสังคมการเดินหน้าอย่างมั่นคงมีเสถียรภาพเป็นประชาธิปไตยใช้สีน้ำเงินเขียวเป็นสีประจำพรรคน้ำเงินคือมั่นคงหนักแน่นศรัทธาเชื่อถือเป็นเอกภาพเขียวธรรมชาติปลอดภัยอุดมสมบูรณ์ทั้งเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพค่ะแล้วพรรคนี้ก็ชูนโยบาย5สร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคเศรษฐกิจใหม่สังคมเกื้อกูลคนและวิทยากรก้าวสู่สังคมโลกการเมืองที่สร้างสรรค์ภายในการประชุมพรรคสร้างอนาคตไทยปรากฏว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคเศรษฐกิจไทยพร้อมคณะเดินทางมามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีบรรยากาศนี่เต็มไปด้วยความคึกคักมากมายเลยทีเดียวนะคะคุณธรรมนัสไปทำไมคุณธรรมนัสนี่มาร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของพรรคสร้างอนาคตไทยตัวย่อว่าสอทนะคะพร้อมกับให้สัมภาษณ์ว่าการมาครั้งนี้เป็นการประกาศร่วมเป็นพันธมิตรล่วงหน้าหรือไม่ก็ให้ไปเดากันเอาเองแต่ได้รับเชิญจากคุณอุตมะหัวหน้าพรรคให้มาร่วมแสดงความยินดีและคุณสนธิรัตน์ที่เป็นเลขาธิการพรรคก็รักกันมานานให้เกียรติกันมาโดยตลอดค่ะตัวแล้วเนี่ยครับตอนสมัยที่อยู่ในครม.เดียวกันท่านอาจารย์สมคิดก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ผมให้ความเคารพนับถือนะครับแล้วก็ผมก็มีโอกาสทำงานเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมากับท่านครับจนถึงเวลาสุดท้ายที่ท่านลาออกไปนะครับท่านเศรษฐกิจฐานรากที่ผมมีความรู้และมีแนวทางดีก็ต้องยอมรับว่าได้รับจากท่านคุณธรรมนัสบอกว่าคุณธรรมนัสเนี่ยกับท่านอุตมะและท่านสนธิรัตน์เนี่ยก่อนตั้งพลังประชารัฐมาด้วยกันตั้งแต่ยังเป็นวุ้นฉะนั้นความผูกพันและการให้เกียรติกันก็ดำรงอยู่อันนี้คุณธรรมนัสพูดทีนี้นักข่าวก็ถามคุณธรรมนัสว่าอนาคตจะร่วมงานการเมืองกับสร้างอนาคตไทยได้หรือไม่คุณธรรมนัสบอกว่าการเมืองยังมีเวลาที่จะตัดสินใจว่าจะร่วมกันหรือไม่ร่วมกันถามต่อไปอีกว่าหากพรรคสร้างอนาคตไทยสอทนะคะดันดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์อยู่ในรายชื่อบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีหนึ่งเดียวของพรรคสร้างอนาคตไทยมองว่าคุณสมคิดคว้าตะเก้าอี้นายกรัฐมนตรีนั้นเป็นไปได้หรือไม่ไปฟังคำตอบจากร้อยเอกธรรมนัสค่ะแต่ปกติพี่นัทก็ไม่ค่อยที่จะไปแสดงความยินดีกับพรรคการเมืองอื่นๆนะคะอันนี้พรรคนี้เป็นพรรคอะไรที่มีพิเศษอะไรไหมคะผมกับท่านอาจารย์อุตมะท่านสนธิรัตน์เราก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐมาด้วยกันตั้งแต่ยังเป็นบุญนะครับเพราะฉะนั้นความผูกพันเก่าๆความรักความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันเรายังเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับคือส่วนตัวแล้วเนี่ยครับตอนสมัยที่อยู่ในครม.เดียวกันท่านอาจารย์สมคิดก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ผมให้ความเคารพนับถือนะครับแล้วก็ผมก็มีโอกาสทำงานเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมากับท่านครับจนถึงเวลาสุดท้ายที่ท่านลาออกไปนะครับท่านเศรษฐกิจฐานรากที่ผมมีความรู้และมีแนวทางดีก็ต้องยอมรับว่าได้รับจากท่านนะครับค่ะร้อยเอกธรรมนัสยังถูกถามถึงเรื่องการเลือกตั้งซ่อมเขต3ที่ราชบุรีด้วยบอกว่าพรรคเศรษฐกิจไทยนั้นจะไม่ส่งเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ของน้องเอ๋ปารีณาค่ะราชบุรีนี่ทางมีพรรคพิจารณาไหมคะคือเนื่องจากว่าเป็นสนามที่น้องเอ๋ปารีณานะครับเป็นพื้นที่ของเขาผมถึงแม้ว่าจะออกมาแล้วนะครับผมมีมารยาททางการเมืองนะครับไม่ส่งถามว่าพรรคเราส่งได้ไหมมีตัวไม่มีแต่เราไม่ส่งก็อย่างในการเลือกตั้งสนามหน้าก็ส่งใช่ไหมอย่างที่พี่เคยบอกว่าประกาศ400เขตก็สนามหน้านะครับการเลือกตั้งทั่วไปเราส่ง400เขตยังยืนยันเหมือนเดิมถามต่อไปที่การประชุมใหญ่ของพรรคคุณธรรมนัสเนี่ยเศรษฐกิจไทยที่จะมีขึ้น29เมษายนนี้คุณธรรมนัสบอกว่าก็จะการประชุมไม่มีอะไรมากเน้นเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณยังไม่มีการเปิดตัวแคนดิเดตนายกของดีต้องใจเย็นๆ19ครับคือการประชุมใหญ่ในครั้งต่อไปไม่มีอะไรครับเพราะว่าเป็นการประชุมเพียงเน้นในเรื่องของการปิดงบดุลประจำปีนะครับปกตินะครับเรายังไม่ได้เปิดตัวยังไม่เห็น
ไฮไลท์สำคัญอะไรของพรรคหรือว่าการของดีต้องใจเย็นๆรวมถึงตำแหน่งแคนดิเดตนายกด้วยใช่ครับต้องใจเย็นคาดว่าจะเปิดใกล้ๆเลยป่ะคะหรือว่าจะเปิดก่อนก็คงหลังพฤษภาหลังพฤษภานะครับตอนนี้ก็เดินสายในการทำตัวแทนนะครับเขตแต่ละจังหวัดอยู่นะครับซึ่งใกล้จะครบหมดแล้วพี่นัดแย้มได้ไหมคะว่าเป็นใครยังไงก็เคมีตรงกันไงครับยืนยันเหมือนเดิมนะครับต้องเน้นเรื่องปากเรื่องท้องของพี่น้องประชาชนคือเศรษฐกิจนี้เราหาตัวได้หรือยังคะเพราะว่ามันก็ตรงกับชื่อพรรคด้วยซึ่งจะต้องก็เรียบร้อยหมดแล้วครับครับเรียบร้อยแต่ว่าขอไม่เปิดเผยตอนนี้ครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มวางยุทธศาสตร์ในการกำหนดยุทธศาสตร์ของพรรคนโยบายของพรรคถามถึงความพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังจากเปิดสภาที่จะต้องมีการลงมติคราวนี้และสำคัญมากเนี่ยนะคะซึ่งทางพรรคเศรษฐกิจไทยถูกตั้งคำถามว่ามีการเตรียมความพร้อมอย่างไรคุณธรรมนัสบอกว่าเวลานี้ยังไม่ทราบวันและประเด็นสาระที่จะอภิปรายอย่างชัดเจนจึงยังไม่สามารถพูดได้แต่ยืนยันได้ว่าหลักการยืนเคียงข้างประชาชนเรื่องการอภิปรายไม่วางใจนี่เราก็ยังไม่รู้กำหนดวันชัดเจนและไม่รู้สาระประเด็นที่จะอภิปรายรัฐมนตรีแต่ละท่านตอนนี้ยังพูดเป็นไหวเป็นไปนะครับแต่หลักการก็เหมือนท่านโฆษกพรรคนะครับท่านส.ส.เอได้ยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าเราอยู่ข้างประชาชนส่วนคุณนิพิธอินทรสมบัติกรรมการบริหารพรรคสร้างอนาคตไทยกล่าวหลังจากที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารพรรคก็ขอบคุณคณะผู้บริหารขอบคุณดร.สมคิดซึ่งเป็นคนเชิญคุณนิพิธมาร่วมงานเมื่อ4เดือนที่แล้วพูดคุย2ครั้งแจ้งว่าเมื่อเดินออกจากประชาธิปัตย์ก็เสมือนเป็นสิ่งชำรุดทางการเมืองไปแล้วแต่ดร.สมคิดและคุณสนธิรัตน์บอกว่าไม่เลยคุณนิพิธยังมีประโยชน์ทางการเมืองขอให้มาช่วยงานฟื้นฟูภาคใต้โดยใช้คำว่าทำภาคใต้ให้หายจนประโยคนี้ประโยคเดียวคุณนิพิธบอกว่าทำให้ฮึกเหิมมากจึงเป็นการทำสงครามครั้งสุดท้ายในชีวิตแพ้ชนะไม่เสียใจเพราะกำลังหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนภาคใต้คุณนิพิธก็ยกขึ้นว่าในอดีตเคยใส่เสื้อแจ็คเก็ตของพรรคประชาธิปัตย์วันนี้มาใส่แจ็คเก็ตของพรรคสร้างอนาคตไทยอย่าดูที่แจ็คเก็ตที่ใส่เพราะไม่ว่าจะใส่แจ็คเก็ตไหนก็ตามหัวใจยังดวงเดิมทุกประการและในฐานะนักกฎหมายก็จะใช้กฎหมายต่อสู้เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างที่สุดค่ะนี่คือคุณนิพิธอินทรสมบัติค่ะ